สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะผมก็วันนี้ผมอิลูชันนะผมก็ในคลิปนี้นะผมจะมาพาท่านผู้ชมนะผมบอกวิธีการรับเจ้าฮาคินะผมเป็นฮาคิที่สามารถที่จะกดใช้ในการกดตัวเฮดนะครับผมในการใช้เพื่อที่จะเพิ่มนะผมการตีบล็อกให้หนักขึ้นนะผมคือมันจะตีหลอดโพสต์เสียงเหลืองนะผมให้แรงขึ้นนะผมประมาณนั้นนะผมก็มันต้องไปฝึกอีกนะผมคือถ้าผู้ชมทำได้แล้วก็ต้องไปฝึกอีกนะฝึกเรื่อยๆจนกว่ามันจะตันนะประมาณนี้แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะแล้วมาบอกวิธีการเอากันนะผมก็วิธีการเอาวิธีมันก็มีวิธีเดียวนะผมก็คือการไปตีไคโดตัวนี้นะผมที่ผมกำลังตีกับเพื่อนอยู่ตอนนี้นะผมก็ท่านผู้ชมนะสามารถไปหาเจ้าหมอนีนได้ในโวยนะครับผมเป็นได้ทุกที่นะที่มันเป็นโวยซีนะผมถ้าท่านผู้ชมถามว่าโวยซีอยู่ตรงไหนก็ให้ท่านผู้ชมนะลองขับเรือไปไกลๆดูนะผมลองขับเรือไปนอกมันจะมีแบบเป็นเส้นน้ำอยู่มั้งประมาณนั้นนะผมก็เป็นเส้นขอบน้ำอยู่ให้ท่านผู้ชมขับออกไปเลยนะก็จะเจอพวกวอยซีและประมาณนี้นะผมพอเจอวอยซีแล้วก็ท่านผู้ชมก็ขับไปเรื่อยนะผมแล้วมันจะมีเป็นเหมือนฟองน้ำใหญ่ๆนะผมให้ท่านผู้ชมนะขับไปหานะผมประมาณนั้นนะแล้วก็จะเกิดขึ้นมานะครับก็ให้เตือนท่านผู้ชมเตรียมตัวดีๆนะผมอันนี้นะผมใช้เป็นเกมเกมมอรี่นะเป็นแบบเป็นเอนชานนะผมเอนชานที่สามารถที่จะดูดอาหารนะผมเป็นเอนชานความตะกะอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันในคลิปหน้านะผมก็เป็นเอนชานที่ดีนะผมเอาไว้แบบดูดค่าอาหารนะผมก็สามารถมาฟาร์มเจ้าไคโดได้ชิวๆนะผมแต่ไม่ชิวมากนะผมในคลิปนี้คือแบบทุลักทุเลมากเลยเนี่ยผมขนาดผมมากับเพื่อนเนี่ยคือมันต้องตีหลังนะผมแล้วซึ่งไคโดมาหันไปหันมานะเพราะว่ามีเพื่อนมาหลายคนนะครับผมไคโดมันก็เลยหันไปหันมานะผมก็เลยแบบโดนไคโดมันฟาดไปเยอะนะผมแต่ว่าวิธีการมันมีวิธีการที่จะทำให้ท่านผู้ชมแบบตีเจ้าไคโดตัวนี้นะผมโดยที่แบบยังไงไม่ต้องโดนตีนะคือท่านผู้ชมต้องไปอยู่ด้านหลังมันนะผมตรงคีบด้านหลังมันนะสีดำๆนะแล้วมันจะตีไม่โดนครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมก็ถ้ามันต้องคือต้องมาโซโล่นะถ้าจะตีมันจะตีโซโล่ได้เลยนะแต่ว่านี่มากับเพื่อนนะมันก็เลยหันตามเพื่อนนะแล้วมันก็ตีเพื่อนแล้วก็ตีโดนผมนะผมประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะผมตีเจ้านี้เสร็จแล้วนะผมมันจะมีมันจะเป็นลูกอะไรคล้ายๆแบบเป็นสีม่วงๆนะผมเป็นลูกไฟสีม่วงเข้ามาที่ตัวเรานะผมพอเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นฮาคินะผมซึ่งฮาคินะสามารถกดเฮดในการใช้ได้อย่างที่ผมบอกไปนะผมกดเฮดเพื่อเป็นการใช้นะซึ่งการใช้นะผมมันคือตอนแรกนะผมมันจะกินอีเทอร์เยอะมากนะผมแต่ว่าท่านผู้ชมฝึกไปเรื่อยๆนะผมมันจะไม่กินอีเทอร์ตีมันนะผมคือเจ้าตัวนี้นะมันมีของดรอปไปนะเป็นเหมือนกับเป็นนะสมอเรือในคลิปนี้ผมก็ได้สมอเรือนะครับบนสมอเรือ2ดาวนะคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะผมแล้วก็ได้ชุดเจ้าไคโดมาด้วยนะโชคดีมากนะครับผมแล้วก็ได้ฮาคิด้วยนะครับฮาคิก็สามารถเอาไปนำไปตีดุ๊กได้นะไปตีดุ๊กให้โพสแตกแล้วก็ตีชิวๆนะประมาณนั้นนะผมวิธีการฟาร์มดูอันนี้ผมก็ใช้คิสิสล็อตนะผมที่ผมได้มานะผมมาทำการฟาร์มนะผมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะผมว่าตอนที่ไคโดตายแล้วมันจะเป็นยังไงนะผม let's go นี่ไงเจอถุงแล้วไหนดูซิโอ้ยมีอาหารเฮ้ยได้ของมาได้ให้อาร์มก็ออโต้ไปท่านผู้ชมก็จะสังเกตว่าตรงนี้นะผมมันจะมีเป็นลูกกลมๆนะครับผมคล้ายๆกับเป็นลูกไฟนะผมเข้าตัวเรามานะผมแล้วได้เป็นฮาคินะผมก็สามารถกดตัวเฮดนะผมเพื่อการฝึกได้นะผมก็ตอนแรกๆก็มันจะกินอีเทอร์หมดเลยนะผมประมาณนี้นะก็ซึ่งในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยนะผมสำหรับใครที่แบบอยากจะหาฮาคินะผมแล้วก็มันจะมีนี่ด้วยนะครับผมถ้าคือถ้าเราอัพวิวพาวเวอร์นะผม40นะผมแล้วตีเจ้าไคโดนะผมเรามีโอกาสสุ่มที่จะได้เป็นท่าคำรามด้วยนะครับผมประมาณนะก็ท่าคำรามก็ถือว่าโกงเลยทีเดียวนะผมแต่ว่าท่านผู้ชมต้องวิวอัพนะถึงจะได้พวกทาลินเป็นการคำรามไปมาอันนี้นะผมอะไรสักอย่างนะมูมัวรออะไรสักอย่างนะผมก็สามารถไปหากันได้นะผมสามารถกดตัวเฮดค้างมั้งเพื่อทำการกดเฮดค้างแล้วก็ปล่อยมั้งแล้วเพื่อทำการคำรามนะผมประมาณนี้นะซึ่งการ์ดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะผมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมจนจบนะผมก็มาฟังผมบ่นมาบ่นครับคลิปนี้นะผมไปตีไม่ดูแล้วผมก็เลยแบบอยากจะทำคลิปด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้ผมขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายผมเจอกันคลิปหน้าครับ